หลายๆคนนะครับน่าจะมีหูฟังที่เป็นแจ็ค3.5แบบนี้นะครับเพื่อนๆหูฟังแบบนี้เนี่ยเวลาซื้อโทรศัพท์มานะครับก็จะแถมมาให้ทุกครั้งนะครับเพื่อนๆของผมเนี่ยมีอยู่หลายอันเลยนะครับแต่เวลาที่ผมใช้กับโทรศัพท์ iPhone นะครับมันจะใช้ไม่ได้นะเพื่อนๆนะถ้าเราอยากจะใช้กับ iPhone นะครับเราจะต้องมีหัวแปลงนะครับตัวอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับเพื่อนๆตัว Lightning to 3.5นะครับตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะชาร์จไฟเลี้ยงไปได้ด้วยนะครับกรณีถ้าเกิดแบตโทรศัพท์จะหมดเนี่ยเพื่อนๆชาร์จผ่าน ที่มานะนํนำตัวนี้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านะเพื่อนๆมันไม่ถึงร้อยนะครับแล้วมันก็ใช้งานได้ดีนะครับตอนนี้ผมก็ยังใช้งานอยู่นะเพื่อนเพื่อนนะแต่ถ้าเราซื้ออีกแบบหนึ่งนะครับมันจะมีหัวอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนะครับซื้ออันนี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ400นะครับสำหรับของแท้นะครับเพื่อนๆถ้าใครมีงบประมาณนะครับก็จัดตัวนี้ไปนะแต่ถ้าใครมีงบน้อยนะครับไม่อยากซื้อใช้แพงไม่อยากใช้ตัวแพงนะครับก็มีตัวถูกนะตัวนี้ไม่ถึงร้อยนะเพื่อนเพื่อนนะครับ วิธีการต่อง่ายๆนะครับเสียบตัวแจ็ค3.5ตัวนี้เข้าไปนะเสียบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วหัวอีกด้านหนึ่งตัวไรนิ่งเนี่ยเราก็ไปเสียบกับตัว iPhone ของเรานะครับเพื่อนเพเพียงเท่านี้เราก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องติดตั้งแอปไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับถ้าให้ผมเลือกนะระหว่างหูฟังบลูทูธนะครับกับหูฟังสายต่อแบบนี้นะผมคิดว่านะครับตัวต่อแบบนี้จะดีกว่าแล้วก็สัญญาณชัดเจนแล้วก็ไม่สะดุดเลยนะเพื่อนเพื่อนะและอีกอย่างนะครับเพื่อนๆไม่ต้องชาร์จแบตให้เสียเวลานะครับเสีย ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนนะส่วนบิกัดนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้นะโปรไฟล์ของช่องนะครับเข้าไปที่พื้นที่แสดงสินค้านะครับแล้วก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนะผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อน